ภาพยนตร์เรื่องโปรดครับ Analog Squad นะครับอ๋อทาง Netflix นะครับครับผมทีมรักนักหลอกนะผมว่าโหแบบอันนี้แบบดีมากเลยนะในแง่ของการที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผมชอบความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าในครอบครัวของเราอ่ะคนไทยเราจะชอบพูดว่าครอบครัวคืออบอุ่นเนี่ยแต่คำว่าอบอุ่นกับอึดอัดเนี่ยมันเส้นมันบางมากเลยแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าต้องนั่งคิดให้ดีๆว่าอันนี้คือเขาโกหกเราหรือเราไม่สามารถทำให้เขามาพูดความจริงกับเราได้อ่ะครับแล้วคนเป็นพ่อผมเป็นพ่อนะก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบน่าจะดูเรื่องนี้เร็วกว่านี้สัก10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าโหมันดีมากมันคือผมชอบหนังที่มันทำให้เรารู้สึกย้อนกลับมาดูตัวเราอ่ะว่าตัวเราเนี่ยจะต้องปรับยังไงโอ้ครับผม